วัสดีค่ะทุกคนนัทธิลี่แอมดิสคัสค่ะวันนี้นะคะนัทจะมาแนะนำค่ะถ้าเกิดใครนะคะช่วงนี้กำลัง work from home และมีปัญหาอินเทอร์เน็ตแบบเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วติดขัดเดินไปห้องนู้นทีห้องนี้ทีแล้วอินเทอร์เน็ตไม่ไวเท่ากันเนี่ยนัทแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Keep it coolบริการแพ็กเกจใหม่นะคะของ AS Fiber ค่ะก็คือถ้าใครมีเราเตอร์ AS อยู่แล้วใช่ไหมคะเราต้องการที่จะแบบเพิ่มตัวใหม่เข้าไปนะคะเดี๋ยวนี้เขามีบริการเพิ่มแค่100บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็สามารถได้เราเตอร์ใหม่นะคะก็คือได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งจะไปติดจุดไหนของบ้านก็ได้อย่างเช่นใครมีบ้านชั้น2ชั้น3นะคะหรือว่าตัวจุดอับสัญญาณที่แบบสัญญาณเดิมกระจายไปไม่ถึงสามารถไปวางได้ทุกที่เลยค่ะเพราะว่าจะทำให้แบบไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนนะคะจะไป work from home ตรงไหนหรือไปนั่งเปลี่ยนมุมจะถ่ายเซลฟี่ที่บ้านตัวเองหรือว่าถ่ายรีวิวอะไรนะคะก็คือได้หมดทุกมุมของบ้านเลยค่ะซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะเพื่อนๆสามารถแอดเพิ่มไปกับแพ็กเกจที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้เลยนะคะเพียงเพิ่ม100บาทต่อจุดต่อเดือนเท่านั้นนะคะด้วยบ้านของเรานะคะที่มีสิ่งกีดขวางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกโลหะหรือว่ากำแพงบ้านนะคะทำให้เป็นฉนวนนะคะบล็อกสัญญาณ Wi-Fi ของเราเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพการกระจาย Wi-Fi เนี่ยมันลดลงแล้วก็ความเร็วความแรงมันก็เลยต่ำลงนั่นเองนะคะหรือบ้านใครที่มีหลายชั้นหลายห้องนะคะพื้นที่กว้างก็จะทำให้เราเตอร์กระจายสัญญาณได้อย่างไม่ทั่วถึงแต่ว่าเจ้า AIS Fiber Mesh Wi-Fi เนี่ยทำหน้าที่ลักษณะเชื่อมโยงเหมือนเป็นแบบใยแมงมุมที่สามารถกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมสม่ำเสมอทั่วทุกมุมบ้านค่ะสำหรับดาวน์โหลดนะคะติดตั้งแล้วนะคะก็จะลดปัญหาจุดอับสัญญาณภายในบ้านได้นะคะแล้วก็ทำให้สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยเร็วแรงครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกมุมของบ้านเลยค่ะซึ่งการติดตั้งนะคะก็ง่ายมากๆไม่ต้องเดินสายแลนเลยค่ะเจ้าหน้าที่มาถึงนะคะก็สวมแมสดีแล้วก็สุภาพดีค่ะแล้วก็มีการสวมใส่ถุงมือระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้เราด้วยนะคะก็คือเป็นบริการที่ดีแล้วก็ประทับใจค่ะมันถึงจะแบบคือเปิดต้องรอขึ้นกี่ชั้นนอกจากความเร็วแล้วก็ความแรงนะคะบ้านใครที่มีคอมพิวเตอร์ PC แล้วยังไม่มีการ์ด Wi-Fi นะคะไม่ต้องซื้อเลยค่ะเพราะว่าสามารถใช้ AS Fiber Mesh Wi-Fi มาติดตั้งใกล้ๆเพื่อเสียบสายแลนได้เลยก็จะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบเต็มๆแล้วก็เสถียรขึ้นแน่นอนค่ะเทคนิคนี้นะคะนอกจากจะใช้กับเครื่อง PC แล้วนะคะยังสามารถใช้กับเครื่องเล่นเกมเช่น PlayStation 4หรือว่า PlayStation 5ได้อีกด้วยค่ะโอเค Google ตั้งนาฬิกาปลุก 7:00 นวันพรุ่งนี้เรียบร้อยตั้งนาฬิกาปลุกไว้สำหรับพรุ่งนี้เวลา 7:00 นอกจากนี้นะคะยังมีประโยชน์กับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ก็คือไม่ว่าเราจะ อยู่พื้นที่ไหนของบ้านนะคะก็สามารถที่จะใช้สัญญาณ Wi-Fi ในชื่อเดียวกันได้ทั้งหมดเลยค่ะได้เลยลองไปฟังสถานีเพราะๆทาง YouTube Musicโอ้ถูกใจมากโอเค Google ปิดเพลงค่ะค่ะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้าตัวนี้นะคะเพราะนัดว่ามันเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ะเนื่องจากว่าเวลาเราไปซื้อเมด Wi-Fi 1ตัวนะคะก็ค่อนข้างราคาสูงใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเหมือนเราผ่อนนะคะแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะคะเราก็ได้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แบบครอบคลุมทั่วทั้งพื้นบ้านมากขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับช่องทางการสมัครบริการนะคะสามารถสมัครบริการเสริม AIS Fiber Mesh Wi-Fi ได้พร้อมกับการสมัครบริการอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ
โดยทำรายการด้วยตนเองผ่าน www.newfiber.ais.to.th นะคะนัดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่แคปชั่นด้านล่างค่ะหรือจะสมัครบริการผ่าน AS Shop Telewis Call Center 1175หรือตัวแทนการขายตัวแทนจำหน่าย AS Fiber ก็ได้นะคะหรือนอกจากนี้นะคะเราสามารถสมัครบริการกับช่างติดตั้งหน้างานในวันที่ติดตั้งเลยก็ได้ค่ะส่วนสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะคะที่มี AS Fiber อยู่แล้วและอยากได้ AS Fiber Mesh Wi-Fi เพิ่มนะคะก็สามารถสมัครบริการผ่าน www.newfiber.ais.co.th/process/existingfiber ได้เลยนะคะนัดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่แคปชั่นด้านล่างค่ะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะนัดก็ลองสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะพอ work from home ใช่ไหมคะเราก็จะมีทั้งแบบส่งอีเมลเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือว่าจะเป็นแบบประชุมผ่านซูมนะคะก็คือแบบทำได้ทุกอย่างลื่นไหลไม่สะดุดเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเดินเข้าไปไหนที่จุดบ้านนะคะก็คือนัดสามารถที่จะพกมือถือแล้วก็ไปเล่นในห้องน้ำอย่างเงี้ยก็ได้อยู่เลยค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะกระจายสัญญาณไปทั่วบ้านเลยนั่นเองค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งให้ด้วยนะคะห้ามกดอย่างเดียวคือ dislike นะคะขอบคุณมากค่ะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะแล้วถ้าไม่ชอบยังไงติชมได้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย